ัสดีค่ะทักทายคุณผู้ชมยามเช้ากับข่าวมีคมนะคะพบกันวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567ฝัดใหญ่รุ่งราตรีค่ะสันติสุขมะลงศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขวัญเอ้ยขวัญมาจากปารีสยังกลับมาแล้วฮะค่ะกลับมาพร้อมกับบรรยากาศมาถึงเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเตรียมลอยกระทงกันคึกคักเพราะว่าวันนี้ครับ15พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันพระและวันนี้เป็นวันลอยกระทงด้วยนะวันนี้ขึ้น15ค่ํานะฮะเพราะฉะนั้นใครเตรียมที่จะไปลอยกระทงวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมกายเตรียมใจเตรียมกระทงนะจะได้มีเป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็ระวังหมาแมวนะที่จะกลัวเสียงประทัดนะประทัดก็ต้องอยู่กันอย่างเอื้ออาทรใช่ค่ะอันนี้วันลอยกระทงส่วนเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะโอ้โหบทความวันนี้พลาดไม่ได้มนุษย์พันหน้าเหลี่ยมนี่ชื่อบทความนะสาบานได้ฮะเป็นบรรยากาศการปราศัยของทักษิณชินวัตรบนเวทีที่จังหวัดอุดรธานีกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ไทยโพสต์หน้าหนึ่งพัดหัวใหญ่จวกทักษิณลวงโลกนี่ก็ชื่อพัดหัวข่าวเหมือนกันลืมสัจจะวาจาไม่ยุ่งการเมืองจะกลับมาเลี้ยงหลานนะฮะแม้วโทษม.112ชงแก้การบังคับใช้แล้วก็มีวิวาทะตอบโต้กับศาสดาส้มก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโอ้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดครับรวมไปถึงรอฟอทอจี้กรมที่ดินทบทวนมติมอทอโบยต้องไปยื่นศาลแพ่งเรื่องที่ดินเขากระโดงวันนี้ปมที่ดินมีปัญหาเนี่ยมีหลายจุดนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะชี้เป้าส่วนแนวหน้าทักษิณปราศัยเดือดโวกลางปี68ไทยเห็นแสงสว่างปลุกต้องชนะขาดนายกอบจ. อุดรฮะนี่บนสุดเลยนะฮะปลาใสที่อุดรธานีอย่าหรือโครงสร้างมากเกินไปแม้วเคลียร์ธนาธรยันพักร่วมไม่แตะม.112นะฮะบิ๊กโจ๊กเหนื่อยบิ๊กตายเตรียมตั้งรองผบตร.สอบวินัยร้ายแรงยันไม่กังวลนี่เป็นประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับแล้วก็ 10,000 บาทเฟส2รัฐบาลแจกคนสูงวัยโอ้โหคนที่เป็นท่านผู้ชมท็อปนิวเราเนี่ยหลายท่านนะมีโอกาสนะค่ะสำหรับ 10,000 บาทหลังจากนี้มติชนนี่ขึ้นพันหัวใหญ่เลยสูงวัยเตรียมรับหมื่นเฟส2พิชัยชงบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ผ่อนบ้าน 4,000 เงินเดือน 25,000 ทักษิณลั่นข่าวดีค่าแรง400บาทเห็นในรัฐบาลอิงไฮสปีดฮับ AI ฟื้นคืนมั่งคั่งลุยอุดรหาเสียงช่วยสราวุธนี่ไปหาเสียงนายกอบจนะฮะแต่ว่าประเด็นที่เอาไปพูดเนี่ยคือระดับประเทศทั้งนั้นครับค่ะอันนี้บนหน้าหนึ่งของมติชนส่วนไทยรัฐกับเดลินิวฮะพัดหัวใหญ่ก็จะฉีกไปฮะรัฐมนตรีน้ำจิรพรเดือดคลิปเจ๊พัดแอบอ้างรีดไถก็เป็นต่อเนื่องจากกรณี The Icon Groupนะฮะแล้วก็มีการแชร์กันต่อเนื่องมาหลายคู่หลายยกแล้วแล้วก็เดลินิวอดีตบิ๊กคลินิกดังแฉอีกดาราเฉาเคยรีดน้องชาย68ล้านจิรพรฉุนอ้างขอเงินปัดไม่รู้จักเลย อันนี้เป็นประเด็นพัดหัวบนหน้าหนึ่งของเดลินิวแต่ด้านบนครับสะพัดหมื่นล้านลอยกระทงนะแล้วก็ลิซ่าดีใจเตรียมบินเขาดาวไทยค่ะอันนี้เป็นประเด็นพัดหัวของเดลินิวคือบรรยากาศการลอยกระทงเนี่ยเริ่มแล้วนะคุณใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่โอ้ดูสิฮะผู้คนนี่คึกคักมากอันนี้เป็นภาพจากคลิปของเชียงใหม่นิวส์นะฮะคนนี่แน่นขนาดเลยนะท่าแพฮะเขาบอกว่าท่าแพแตกโอ้โหดูสิแล้วดูอุโมงค์ฮะนะเป็นซุ้มครับซุ้มจัดไฟสวยมากโอ้โหสวยอย่างนี้คนเยอะยิ่งคึกคักยิ่งน่าไปฮะดูดิเดินกันโอ้โหนี่ที่เชียงใหม่ฮะบรรยากาศน่าเที่ยวมากนะฮะจริงๆนี่มีหลายจุดนะมีทั้งขัวเหล็กนะมีทั้งคลองแม่ขานี่คลองแม่ขาอันนี้ภาพจากเชียงใหม่ CM 108ฮะนี่บรรยากาศที่คลองแม่ขานะฮะโอ้โหจำไม่ได้เลยจะภาพช่วงน้ำท่วมนะแต่ตอนนี้บรรยากาศก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติประดับประดาด้วยโคมไฟฮะค่ะเพราะมีปลาญี่ปุ่นด้วยนะปลาซากุระปลาครับปลาครับปลาที่สุภาพที่สุด
ปลาครับปลาครับโอ้โหนี่บรรยากาศวันจริงเนี่ยวันนี้นะวันศุกร์นี่เลยค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็คนไปเริ่มเอ็กซ์ไซส์กันแล้วฮะอากาศกำลังดีด้วยนะอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีช่วงค่ำนะแต่กลางวันเชียงใหม่ก็ร้อนตับแตกเหมือนกันแต่ช่วงค่ำก็เย็นสบายไม่มีแดดนะโอ้โหดิบรรยากาศที่คลองแม่ข่านะฮะแล้วก็ใครสนใจจะไปเที่ยวนี่ยังทันนะฮะแต่ว่าต้องเช็คเที่ยวบินนะเพราะว่ามีการลอยโคมลอยกันที่ภาคเหนือการบินการเดินทางเนี่ยปรับเปลี่ยนเที่ยวบินกันต้องลุกเลยนะต้องเลื่อนค่ะต้องเลื่อนต้องยกเลิกครับเพียบเลยฮะอันนี้ที่คลองแม่ข่าเชียงใหม่หรือที่ขัวเหล็กนะขัวเหล็กที่เชียงใหม่เหมือนกันฮะค่ะอันนี้เป็นภาพจากเชียงใหม่ CM108นะครับอันนี้แค่ลองไฟนะค่ะเพราะว่าวันจริงเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหดูสิฮะจัดงานเรียกได้ว่าน่าเที่ยวมากครับอันนี้ที่เชียงใหม่ขัวเหล็กนะขัวเหล็กนะซึ่งถ้าไปประมวลดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ฮะจากผู้สื่อข่าวเรานะฮะที่อยู่ในพื้นที่ที่ลานประตูท่าแพเมื่อวานนี้ผู้ว่าเป็นประธานเปิดงานฮะผู้ว่านิรัตนะพงสิทธิถาวรสู้กับน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีฮะโอ้ดูจัดฮะจัดไฟในสวนนะมนเสน่ห์แม่ระมิงแสงสินถิ่นวัฒนธรรมฮะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คุณอัศนีบูรณุปกรณ์นะผู้ว่าและร่วมกับภาคเอกชนก็จัดงานกันใหญ่ฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับจุดแลนด์มาร์กก็สุมไฟเฉลิมพระเกียรติตลอดแนวถนนท่าแพโอ้โหคนเดินทางไปถ่ายรูปกันนะมีความสุขฮะช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะฮะน้ำท่วมไม่มีแล้วนะโอ้โหดูฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะด้วยนะคุณใหญ่ช่วงนี้เต็มเกือบทุกเที่ยวบินนะนะวันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนคนนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทุกวันนี้นะกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยประเมินว่าปีนี้จะทะลุ35 ล้านตอนแรกบอกเอา30 ล้านตอนนี้35 ล้านแล้วก็มีโอกาสนะมีโอกาสสูงมากเพราะวันละแสนคนนะช่วงปลายปีนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะช่วงค่ำที่ผ่านมาแล้วก็หลายจังหวัดก็เริ่มแล้วนะครับแม้ว่าลอยกระทงจริงเนี่ยวันนี้นะ15 ค่ำแต่เมื่อวานเนี่ยก็เริ่มลอยกันแล้วยังอุทัยธานีใช่ค่ะเวลาช่วงประมาณ2 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะที่วัดมณีสถิตกับปิถารามพระอารามหลวงค่ะวัดทุ่งแก้วนะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกว่า 1,000 คนค่ะก็เดินทางมาร่วมทอดผ้าป่ากลางคืนโอ้ที่อุทัยนะเนี่ยซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สืบสานและสืบทอดกันมายาวนานกว่า60ปีนะคะโดยการทอดผ้าป่ากลางเมืองตอนกลางคืนก็จัดขึ้นก่อนคืนวันเพ็ญเดือน12หรือว่าวันลอยกระทง1คืนนี่คือจัดเป็นประจำทุกปีนะคะโอ้อันนี้ที่อุทัยธานีนะใช่ค่ะเป็นประเพณีประจำถิ่นพูดง่ายอนุโมทนาสาธุนะฮะทอดผ้าป่าผมเนี่ยสายวัดอยู่แล้วสายบุญอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวคืนนี้ก็จะไปลอยกระทงนะวัดไหนอ่ะจะไปเก็บเงินในกระทง จะไปเก็บเงินในกระทงเพราะว่าตังค์หมดแล้ว หาค่าขนมให้น้องมีนา ไปเก็บตังค์ในกระทงส่วนที่เพชรบูรณ์นะลอยกระทงรอบโบสถ์บนเนินเขาครับนี่อันนี้ที่วัดใต้นะวัดบึง 3,000 เพชรบูรณ์ฮะวัดบรรพตารามหรือวัดใต้ค่ะก็จัดประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์บนเนินเขาอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะจัดขึ้น14และ15พฤศจิกายนนี้นะคะนอกจากนี้ภายในงานก็มีกิจกรรมสอยดาวถ่ายรูปเช็คอินร้านค้ามากมายและการแสดงรำวงแบบย้อนยุคเขาลอยรอบโบสถ์ไงรอบโบสถ์คือปกติลอยกระทงมันต้องลอยในแม่น้ำไงใช่ไหมแล้วอันนี้บนเนินเขาด้วยแล้วรอบโบสถ์ยังไงก็เป็นแบบนี้ฮะค่ะเอาน้ำมาใส่ก็ดีนะจำกัดพื้นที่ดีนะคะสามารถจัดการขยะได้ง่ายครับดีค่ะเพราะลอยกระทงเนี่ยปัญหาใหญ่เลยคือเรื่องขยะครับจริงๆครอบครัวหนึ่งเนี่ยเอาสัก1 อันก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ลดขยะใช่นะแล้วก็ได้สืบสานประเพณีด้วยนะครับนะส่วนที่จังหวัดพิจิตรก็เริ่มแล้วเช่นกันลอยกระทงลาวาสายทาราดงกลางนี่ที่จังหวัดพิจิตรนะฮะอบต.ดงกลางฮะสืบสารประเพณีลอยกระทงนี่เขาเรียกกระทงลาวาครับกระทงลาวาสายทาราดงกลางลอยเทียนในกะลามะพร้าว
แล้วก็จุดเป็นดวงประทีปลอยเพื่อขอขมาพระแม่คงคาครับนี่เป็นไฮไลท์เลยนะคะไม่ส่งผลต่อขยะนะเพราะเก็บได้หมดฮะกั้นบริเวณเพื่อทำกิจกรรมครับดูสวยมากภาพนี้ค่ะอันนี้มาฝากกันนะนี่คือที่พิจิตรค่ะมีงานวันนี้อีกวันนึงนะเนี่ย14 15งานส่วนใหญ่จะมี14 15ค่ะนะในกรุงเทพเนี่ย15เริ่มวันนี้16ก็ยังมีอีกค่ะนะแสงสีเสียงฮะอันนี้ที่จังหวัดพิจิตรนะคือก่อนหน้านั้นที่จัดกันไปแล้วก็ที่ราชบุรีนะฮะราชบุรีที่ฮือฮาเพราะว่าอะไรโดรนนะที่จังหวัดราชบุรีนี่มีโดรนแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นฮะอันนี้คือโดรนนะโดรนไม่ใช่กราฟิกฮะโดรนหมูเด้งหมูเด้งรันทุกวงการฮะโอ้แล้วข้างบนนั้นคือพระจันทร์จริงๆพระจันทร์ของแท้ฮะโอ้เกินควบคุมไปแล้วสำหรับหมูเด้งฮะใช่หมูเด้งลอยกระทงกับเขาด้วยวันก่อนก็นำมาเสนอนะคะเพราะว่าที่ราชบุรีนี่ทำน่ารักมากนะน่าจะก่อนใครเพื่อนก็คือมีโดนแปลเป็นหมูเด้งมานะคะโดนหมูเด้งมาร่วมงานแล้วก็มีองค์มังกรด้วยนะตอนหลับตอนหลับตอนหลับมีขี้มุกโป่งด้วยนะดูรายละเอียดอันนี้ราชบุรีอันนี้ภาพซิกเนเจอร์เลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีโดรนเขามีหลายรูปนะแต่ที่ฮาก็หมูเด้งอะก็เป็นภาพที่ชนะการประกวดโลโก้ด้วยนะที่ยืนอ้าปากแบบนี้นะที่ร้องใช่ไหมใช่ค่ะโอ้หมูเด้งหมูเด้งย้ำนะอันนี้ไม่ใช่ภาพกราฟิกนะฮะเป็นภาพโดรนฮะที่ราชบุรีค่ะโดรนขึ้นบินแล้วก็แปลอักษรเป็นรูปหมูเด้งฮะที่จังหวัดราชบุรีนะฮะนี่โดรนแปลอักษรฮะเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีจนถึงวันนี้นะฮะวันนี้ก็ยังมีเผื่อใครอยากจะไปเที่ยวฮะนี่ไปที่ราชบุรีนะเห็นไหมมีรูปหัวใจด้วยนะมีม้าน้ำแต่ว่าโดดเด่นสุดก็หมูเด้งฮะหมูเด้งนี่ไงส่งเสียงคำรามเหนือท้องฟ้าเมืองราชบุรีภาพสวยมากค่ะสวยมากสวยมากนี่มุมสูงมุมกว้างแบบนี้นะจังหวัดราชบุรีนะฮะพี่น้องราชบุรีเนี่ยทำถึงอยู่แล้วนะส่วนสุโขทัยเมื่อคืนนี้ฮะที่จังหวัดสุโขทัยคือในการเซอร์เวย์ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดถึงการไปเที่ยวลอยกระทงที่สุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี้เริ่มแล้วนะครับมีท่านรองผู้ว่าคุณนพฤทธิ์นะรักษาราชการผู้ว่าสุโขทัยฮะเป็นประธานนี่เป็นพิธีจัดพิธีรับไฟพระฤกษ์ค่ะครับแล้วก็พระประทีปพระราชทานด้วยนะฮะค่ะรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานนะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยฮะที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงฮะอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานของทุกพระองค์ฮะขึ้นประดิษฐานอย่างแท่นพิธีบนบุษบกนะแล้วก็จัดการแสดงรำรับไฟพระฤกษ์ฮะจากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยบรรยากาศที่สุโขทัยนะครับไปเที่ยวได้นะครับคืนลอยกระทงคือคืนนี้ฮะ15พฤศจิกายนครับเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยนี่บรรยากาศการเตรียมงานนะฮะพุตะไลไฟพเนียงเนี่ยเต็มที่แน่นอนฮะสุโขทัยพุชุดใหญ่จะเป็นวันนี้ฮะอันนี้คือภาพตอนที่โปรโมทกันนะพุชุดใหญ่วันที่15วันนี้เวลา5ทุ่มนะพุชุดใหญ่จะวันก่อนหน้านี้ก็4ทุ่มฮะแต่ของชุดใหญ่เนี่ยจะมาคืนนี้5ทุ่ม5ทุ่มสุโขทัยฮะโอ้จังหวัดสุโขทัยนี่สุดยอดอยู่แล้วนะราชธานีเก่าแก่โอ้ดูพลุสวยงามมากครับสีชมพูเลยนะจังหวัดสุโขทัยนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมก่อนหน้านี้ร่วมกับสวนดุสิตโพนะสำรวจความเห็นวันลอยกระทงอะแล้วก็พบว่าจังหวัดสุโขทัยนี่แหละครับนะที่คนเนี่ยอยากดูแสงสีเสียงมากที่สุดนะท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเปิดเผยผลการสำรวจก่อนหน้านี้นี่นี่อันนี้ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมเป็นภาพโปรโมทค่ะนะแล้วถ่ายรูปกับหมูเด้งด้วยนะเนี่ยค่ะพอให้หมูเด้งมาเป็นมาสคอตให้หมูเด้งมาเป็นมาสคอตชวนลอยกระทงค่ะท่านรัฐมนตรีตัวเล็กมากครับพ่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะแล้วก็พูดถึงลอยกระทง
ลิซ่าลิซ่าลิซ่าถูกขอให้ร้องเพลงลอยกระทงด้วยนะค่ะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ฮะคือจำไม่ได้อ่ะมันร้องมันเริ่มยังไงนะคะวันเพลงลิซ่าร้องเพลงลอยกระทงด้วยค่ะลิซ่าพูดไทยชัดจังไม่ใครเป็นคนเพราะเห็นในข่าวส่วนใหญ่ก็หนูเป็นคนไทยแล้วเมื่อสักครู่เห็นสุโขทัยไปแล้วนะอยุธยาก็จัดใหญ่ฮะคืออยุธยาเนี่ยจัดมาก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงลอยกระทงลอยกระทงก็มีงานใหญ่อีกหลายงานนะอีกหลายจุดนี่งานประดับไฟครับสวยไหมโอ้โหสวยงามมากนะครับมากค่ะจัดหลายสถานที่เลยนะครับอยุธยาฮะคนนี้สามารถไปเที่ยวได้เลยงานสีวัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงค่ะอันนี้คือ TikTok ของคนที่เขาไปเที่ยวนะคือถ้าท่านอยากใส่ชุดไทยใส่ไปเดินได้ในงานนี้ช่วงเย็นๆอากาศเย็นสบายด้วยเขามีร้านเช่าชุดแต่ขอให้ไปอยู่ในที่สว่างหน่อยนะนะเกรงใจคนอื่นก็ว่าเพราะอยุธยาเรื่องเล่าเยอะนี่ในสีวัดฮะดูขลังเลยนะฮะวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดพระรามวัดชัยวัฒนารามและหนึ่งวังก็คือพระราชวังจันทร์เกษมค่ะโอ้โหสี่วัดหนึ่งวังค่ะนะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเชิญท่องเที่ยวนะฮะจนถึงวันที่17พฤศจิกายนครับค่ะนะสามารถไปเที่ยวได้ครับแล้วก็แต่งชุดไทยชมโบราณสถานยามค่ำนี่ตลาดนานาชาติย้อนยุคนะมีการละเล่นมีโขงมีโขนนะโอ้สามารถไปเที่ยวได้คือบรรยากาศปลายปีเนี่ยหาความสุขกันบ้างนะเครียดกันมาเยอะแล้วค่ะนะเดี๋ยวปีใหม่ค่อยกลับมาเครียดกันต่อนะให้นายกเครียดบ้างนะให้พ่อนายกเครียดบ้างนะเราดูเขาทำงานกันบ้างนะแล้วนี่บรรยากาศที่วัดชัยฮะวัดชัยวัฒนารามนะสี่วัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงโอ้โหนี่แต่ละวัดนะคือมีประวัติศาสตร์ยาวนานอยู่แล้วฮะแล้วก็จัดแสดงแสงจัดแสงเนี่ยคือบางจุดนะมันก็ชวนจินตนาการเหมือนกันปลดไม่ได้ที่จะจินตนาการนะด้วยสถานที่ด้วยสถานที่เมื่อครั้งต้นกรุงก็ทําให้เราจินตนาการถึงว่าโอ้ถ้าอยุธยาเรายังอยู่ยั่งยืนยงมานะจะเป็นยังไงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะค่ะแต่ก็เราก็รักษาเท่าที่เรายังรักษาอยู่ได้ครับสิ่งที่เรายังสืบสานได้ก็คือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีฮะซึ่งอันนั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือหัวใจของเมืองด้วยซ้ำค่ะอิฐปูนนะมันก็สึกก่อนไปตามกาลเวลาแต่ศิลปะวัฒนธรรมนะค่านิยมนะเสาหลักของสังคมบ้านเมืองนั่นคือสิ่งที่เราสืบสานได้ครับใช่แล้วต้องปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ๆสืบต่อไปเรื่อยๆค่ะไปเที่ยวชมได้นะอันนี้อยุธยานะครับมี projection mapping นะฮะซึ่งนิยมมากช่วงหลังโอ้โหถ่ายรูปเนี่ยรัวๆเลยแล้วก็ในงานช่วงหลังเนี่ยมีงานบุญกฐินเนี่ยหลายจุดนะฮะคือช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขมากสำหรับหลายๆท่านอากาศเย็นสองไม่มีฝนแล้วด้วยแม้ว่าเมื่อคืนนี้กรุงเทพจะมีฝนหลงฤดูมีฝนหลงนะแล้วก็มีงานแบบนี้เยอะทั่วประเทศเลยแล้วก็ใครชอบแต่งชุดไทยนะช่วงเนี้ยจริงๆเนี่ยแต่งชุดไทยกันได้เลยนะอย่างรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะวันก่อนไปมหากฐินวัดดวนใหญ่นะอยู่ที่ศรีสะเกษนี่ท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลใส่ชุดไทยเห็นไหมคือใส่ช่วงนี้มันเข้ากับบรรยากาศอ่ะอันนี้บรรยากาศงานกฐินนะทำบุญเสร็จไปเที่ยวต่อได้ค่ะนี่ครับแล้วชุดไทยเนี่ยคือหนึ่งในเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์นะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่ามากค่ะนางงามไทยนะไปประกวดเวทีระดับโลกเนี่ยก็โชว์ฮะโชว์ชุดไทยประยุกต์โชว์ผ้าไทยนะแล้ว
ต่างชาติเนี่ยเห็นแล้วจำได้เลยค่ะเอกลักษณ์ของไทยเลยนะคะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวเวที Miss Universe กันบ้างซึ่งวันนี้ก็จะเป็นรอบพรีลิมนะคะแต่ว่าได้มีการเปิดตัวชุดไทยนะคะชุดประจำชาติเลยก็ว่าได้นะคะย้อนไปในประวัติศาสตร์พระสุริโยไทยค่ะหากลบหลู่โดยอริที่ริมินจะปกปักรักชาติมากชีวินไม่ยอมสิ้นสูญสิ้นแผ่นดินกูระลึกครั้งยังมีสตรีแกร่งโรมรันแรงคีมบุรุษเข้ารุดกู้ยุทธหัตกราบกรานหานประทูให้โลกรู้วีรสตรีศรีสุริโยไทยไซมอนสตรีค่ะมีความหมายว่าเครื่องแต่งกายเพื่อรำลึกถึงวีรสตรีแห่งสยามบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทยยกย่องความกล้าหาญของสมเด็จพระนางเจ้าสุริโยไทยในการสู้รบในศึกช้างคู่พระราชทานและทรงเสียสละพระชนชีพเพื่อปกป้องอาณาจักรไทยค่ะเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดของสตรีไทยที่สามารถเป็นผู้นำต่อสู้และเสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินที่คนไทยสืบทอดและอาศัยอยู่ในปัจจุบันและชุดนี้นะคะคือชื่อชุดสยามมานุสติค่ะจะขึ้นเฉิดฉายบนเวทีค่ะประกวด Miss Universe 2024ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะค่ะติดตามได้ที่ช่อง18เราได้เลยฮะใช่ค่ะนี่เปิดตัวล่าสุดนะคะสำหรับชุดสยามมานุสติส่วนเมื่อวานบรรยากาศที่ยังคงสร้างความประทับใจอยู่เพราะว่ากองประกวดมีการเปิดตัวมงกุฎค่ะแต่ว่ากิมมิกเลยเนี่ยไทยเนี่ยชนะเลิศมงลงไปก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าใส่ใจรายละเอียดมากค่ะพวงมาลัยคล้องข้อมือที่โอปอลสุชาตาคล้องมาตอนเดินเข้างานนะนำมามอบค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์มิตรภาพที่ดีบนพวงมาลัยก็จะมีเข็มกลัดด้วยก็เป็นธงชาติไทยแล้วก็เม็กซิโกค่ะนี่ค่ะมอบให้ใช่แสดงถึงสัมพันธ์ที่ดีค่ะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะก็สร้างความประทับใจค่ะนี่ค่ะโอ้โหดิเสน่ห์ของไทยเลยนะใช่ไปดูความอ่อนหวานอ่อนช้อยและความงดงามนะคะตอนที่ช่วงเดินเข้ามานี่นะใช่โอ้นี่ก็ใส่ชุดไทยมาเลยนะใช่ค่ะจัดเต็มมากโอ้โหชุดไทยสิวาลัยค่ะเขาเรียกว่าชุดไทยสิวาลัยนะใช่ค่ะแล้วเธอถือเป็นเหมือนกิมมิกเล็กๆกระเป๋าคาดเป็นลูกหงที่เห็นหงไหมแหมอ๋ออยู่ในมือนะฮะใช่ใเหมือนสุพรรณหงอะใช่ค่ะและนี่ตอนบนเวทีค่ะตอนที่เปิดตัวมงกุฎนะคะอ๋อแล้วก็คุณแอนจักรพงศ์ค่ะครับแล้วดูที่จับตาเลยโอปอลไปโอยกมือไหว้ไหว้ไหว้มงกุฎคืออธิษฐานในใจนะว่าขอให้ได้สวมมงนี้อ๋อแต่ก็มีโอกาสสูงนะมีโอกาสมีโอกาสค่ะพอมาถึงตรงนี้นี่ยังไม่มีอะไรที่จะตำหนิได้เลยอ่ะค่ะนะโอ้โหเชียร์กันได้ยาวๆเลยไทยนะความรู้ความสามารถไม่เป็นรองใครแล้วค่ะโอปอลสุชาตาและภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เผยแพร่กันเยอะมากนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งภาพล้านความหมายโอปอลสุชาตาไหว้มงกุฎ Miss Universe 2024ค่ะซึ่งระหว่างที่อยู่ในงานเปิดตัวมงกุฎค่ะก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นนะคะที่สุชาตาเดินมาไหว้มงกุฎโดยโอปอลให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนบินไปเม็กซิโกอีกนะบอกว่าปีนี้พกความเป็นไทยไปเยอะมากส่วนที่แฟนนางงามคาดหวังนั้นตนไม่กดดันแต่มองว่าเป็นพลังมากกว่าค่ะสวยงามมากสวยงามมากนะสำหรับมงกุฎที่เปิดตัวนะคะในปีนี้ชื่อว่าลูเมียเดอร์ลินฟินีนะคะขออภัยนะถ้าอ่านผิดเพราะว่าต้องออกสำเนียงแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคือ The Light of Infinity ค่ะแสงสว่างแห่งความไม่มีที่สิ้นสุดนับเป็นมงกุฎรุ่นใหม่ลำดับที่13ของเวที Miss Universe ค่ะปีนี้เอกลักษณ์โดดเด่นก็คือไข่มุกสีทองของJewelmer แบรนด์เครื่องประดับชื่อดังสัญชาติฟิลิปปินส์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการคัดเลือกคุณภาพของไข่มุกระดับเอเชียค่ะโดยออกแบบมาให้มีรูปทรงที่อ่อนช้อยคล้ายคลื่นทะเลที่มีความระยิบระยับจากเพชรผสมผสานกับความงามสูงส่งของสีทองจากไข่มุกได้อย่างลงตัวค่ะหลังจากกองประกวดได้จัดงานเปิดตัวมงกุฎ The Light of Infinity โอปอลสุชาตาค่ะสาวงามตัวแทนประเทศไทยก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะคะใช้เวลาอันมีค่าเนี่ยเดินไปไหว้มงกุฎค่ะครับโอ้เรียกว่ามงกุฎเห็นชัดเนี่ยทรงคุณค่านี่ค่ะใช้สีทองเป็นครั้งแรกด้วยนะคะสำหรับไข่มุกค่ะติดตามชมได้นะฮะ9 นาฬิกานะครับ
ทางช่อง JKN 18ฮะ Top New JKN 18ถ่ายทอดสดฮะใช่15พฤศจิกายนเป็นรอบพรีลิมค่ะส่วนรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนค่ะช่วงเวลา 7:00 นค่ะเชียร์กันได้ยาวๆเลยฮะใช่ค่ะชุดไทยสิวาลัยสิวาลัยนะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับค่ะในแฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ผ้าได้มีการบอกเล่าฉลองพระองค์ชุดไทยสิวาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะนะชุดไทยสิวาลัยเนี่ยเป็นแบบฉบับที่สวยงามมากนะนี่ครับนี่คือคลิปจากแฟนเพจพิพิธภัณฑ์ผ้านะครับค่ะชุดไทยสิวาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดสิริภัทราสิวาลัยของคุณเตชวิทย์นะครุฑแสงฮะที่คุณโอปอสุชาตาช่วงสีตัวแทนประเทศไทยใส่ในการประกวดนะชุดนี้จัดแสดงอยู่ภายในนิทรรศการสิริราชภัทราบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังนะค่ะอันนี้คือต้นเรียกได้ว่าเป็นต้นทางของแรงบันดาลใจที่เราเห็นอยู่ในการประกวดเมื่อสักครู่ฮะแต่นี่คือต้นทางครับเพราะฉะนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะอันนี้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวังนะครับใครสนใจจะไปชมเนี่ยไปชมได้เลยเนี่ยอันนี้คือของจริงครับเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามมากค่ะเคยสร้างความตะลึงให้กับชาวโลกมาแล้วนะคะครับแล้วก็ที่เราเห็นเมื่อสักครู่ฮะอันนี้คืออีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปวิดีโอเมื่อครั้งพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ในงานถวายการเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองนะและในยุคแห่งเอดินเบระนะนี่ครับโอ้โหทรงฉลองพระองค์นี้ในงานถวายการเลี้ยงพระกยาหารค่ำงานจริงฮะนี่ฮะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับส่วนอันนี้ฮะอันนี้อีกคลิปหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ผ้านำเสนอเป็นหีบและกระเป๋าเดินทางขนาดต่างๆสำหรับเชิญฉลองพระองค์พระมาลาถุงพระหัตถ์และฉลองพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระนามย่อภาษาอังกฤษตัว S นะฮะสังเกตดูนี่ครับค่ะนะกำกับไว้และตกแต่งด้วยแถบสีลายธงชาติไทยหีบและกระเป๋าเดินทางขนาดต่างๆค่ะสำหรับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มนะที่นำมาให้ชมทั้งหมดนี้ฮะคือของจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกับประสบกรณิกรของพระองค์ท่านในแฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ผ้าได้ถ่ายทอดนะโดยท่านราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือท่านผู้หญิงจรุงจิตนะทีฆระท่านราชเลขานุการนะครับเล่าถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงตรวจผืนผ้าที่รับมาจากราษฎรและสมาชิกมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพครับนะคือการต่อยอดเรื่องผ้าเนี่ยได้ขยายลงไปถึงความมั่นคงในอาชีพของประสบกรณิกรด้วยเดี๋ยวลองย้อนไปฟังสั้นเวลาทรงงานผ้าไหมนะคะก็มักจะเริ่มตอนช่วงบ่ายแล้วก็ดิฉันต้องเตรียมผ้าไหมมัดหมี่ที่รับมาจากผู้ทอชาวบ้านสมาชิกศิลปาชีพขึ้นไปท
ครูกล้าถวายก็จะไปจัดเรียงเอาไว้ในห้องใหญ่เรียงไว้กับเพื่อนเนี่ยเป็นคนๆไปแล้วก็พอได้เวลาก็จะเสด็จออกมาประทับกับพื้นแล้วก็จะมาทอดพระเนตรทีละชิ้นจะคลี่ออกทีละชิ้นหนูที่จะทอดพระเนตรทุกเรียกว่าทุกตารางนิ้วของผ้าผืนนั้นนะคะจะทอดพระเนตรดูทั้งสีของผ้าว่าเขาทอมาเนี่ยสีสม่ำเสมอทั้งตลอดทั้งผืนหรือเปล่าแล้วก็สีที่ให้เนี่ยมีความเงามีเงางามมีความเหลือบของสีสวยงามแค่ไหนแล้วก็ดูทั้งเนื้อผ้าว่าใช้ไหมประเภทใดทอไหมน้อยคือไหมชั้นในของรังไหมเนี่ยก็จะนุ่มแล้วก็พับยังไงก็จะไม่ยับแล้วก็การทอเนื้อผ้านี่โปร่งหรือว่าทอแน่นยังไงซึ่งจะทอดพระเนตรไกลไปถึงว่าการที่เขาทอโปร่งเนี่ยจะเป็นเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่เขาใช้ในการทออาจจะมีการชำรุดเสียหายไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ในเรื่องราวทุกมิติของชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ผ้าไทยนะชุดสวมใส่ก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจแม้กระทั่งวงการนางงามในปัจจุบันที่เราจะได้ชมกันวันนี้ถ่ายทอดผ่าน JKN Top News JKN 18ใช่ค่ะติดตามได้นะครับทุกอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นไทยที่มีรากเหง้านะคะถ้าพูดถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะหนึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศสยามนะคะต้องเริ่มในรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการปรับปรุงทุกอย่างสาธารณูปโภคนะคะการเดินทางการสัญจรต่างๆค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเรื่องของเส้นทางสะพานค่ะวันนี้นะคะย้อนไป15พฤศจิกายน2449รัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานผ่านพิภพลีลาสะพานผ่านพิภพลีลาค่ะเป็นสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมเชื่อมระหว่างถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางบริเวณใกล้สนามหลวงเขตพระนครค่ะสะพานผ่านพิภพลีลาเดิมเป็นสะพานโค้งมีโครงเหล็กในปี2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานใหม่ให้กว้างและงดงามขึ้นเช่นเดียวกับสะพานมัคควานรังสรรค์ซึ่งสร้างเมื่อปี2443เพื่อรับกับถนนราชดำเนินในที่สร้างขยายใหม่และเมื่อสร้างเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานผ่านพิภพลีลาและเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2449สะพานผ่านพิภพลีลาค่ะเป็นสะพานที่มีความเอียงน้อยมากเกือบเสมอกับระดับถนนและมีราวลูกกลงสะพานเป็นเหล็กดัดที่มีลวดลายงดงามหลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงสะพานผ่านพิภพลีลามาโดยตลอดที่สำคัญคือการปรับปรุงเมื่อมีการก่อสร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโดยได้ขยายและเบี่ยงสะพานผ่านพิภพลีลาให้พ้นทางลาดของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนไม่หลงเหลือเหล็กดัดให้เห็นค่ะและนี่คือภาพใกล้ๆเคียงกับปัจจุบันนะคะนี่ปรับปรุงปรับแปลงมาตลอดค่ะเปลี่ยนแปลงมาจากเริ่มเดิมทีเนี่ยจะเป็นเหล็กดัดค่ะคบแบบเดียวกับสะพานมัคควานรังสรรค์ค่ะ2449แล้วค่ะนะเป็นวันที่มีพิธีเปิดสะพานนะ15พฤศจิกายนนะโอ้โหมุมเนี่ยนี่ในภาพแรกนี่ค่ะโอ้แล้วก็มีรถแล้วนะครับยุคสมัยของรัชกาลที่5นะคะนะพฤศจิกายน2449ค่ะนะในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเสด็จเปิดสะพานผ่านพิภพลีลาค่ะเดี๋ยวลองดูภาพกว้างๆอีกภาพนึงสิภาพเมื่อกี้นะฮะเป็นภาพในประวัติศาสตร์เลยนะฮะค่ะนะฮะข้ามผ่านคลองพดุงกรุงเกษมค่ะนะหลายสะพานค่ะที่มีการสร้างขึ้นโอ้อันนี้คือวันนี้เมื่อวันวานนะครับนะแล้วเพิ่มเติมปัจจุบันทีนี้นะอันนี้เป็นอีกภาพนะที่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ทันได้เห็นนะครับนะคือคุณพเดิมชัยได้มีการโพสต์ภาพนี้นะอยู่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตฮะ
นะในปัจจุบันนี้ฮะพระพลาที่ประทับนะณพระลานพระราชวังดุสิตนะนี่ถ้าใครไม่ได้ผ่านไปเนี่ยจะไม่ได้สังเกตนะฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพิธีสำคัญในวันที่3ธันวาคมค่ะการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ค่ะครับซึ่งช่วงนี้ก็เห็นซ้อมกันอยู่นะค่ะที่ลานพระราชวังดุสิตหรือว่าลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะโอ้แต่ดูพระพลาค่ะนี่คือพระพลาที่ประทับนะครับโอ้คือจะได้เห็นเลยว่าไทยเราเนี่ยใส่ใจรายละเอียดนะแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสำคัญเนี่ยนะเทิดไว้เหนือเกล้าครับค่ะนะสวยงามมากครับนะแล้วก็โขนฮะโขนไทยยุคใหม่หลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปชมฮะอันนี้คลิปจาก Thailand Facts Today ฮะเขาบอกว่าโขนไทยแพรวพาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะเป็นกวางทองแล้วเดี๋ยวขึ้นมาฟุ๊บนี่ค่ะก็ยังมีการแสดงอยู่นะคะสำหรับขนพระราชทานตอนพระจักราวตารค่ะนี่แปลงร่างเป็นกวางก็ปรับเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีนะใช้เทคนิคพิเศษนะตามยุคตามสมัยนะโอ้นี่การแสดงโขนนะครับพักกันก่อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามีทั้งบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยนะแล้วก็ประเด็นการเมืองฮะเรื่องที่ดินต่างๆนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ